คุณรัตนาเขาพอเขาเจอญาติเขาเนี่ยเขาจะฟ้องอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะฮะพี่สายรุ้งเปิดไหมเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาจะฟ้องอะไรญาติอันนี้คือน้องสาวเขาที่เจอว่าสายรุ้งอ่ะพี่สายรุ้งอ่ะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเขาจะฟ้องอะไรป้านี่ก็เลยแหละเดี๋ยวก็ดูเขาจะร้องอ้อยแบบนี้ตาครับคุณสายรุ่งเข้ามาเยี่ยมเขามานั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่นวดเดี๋ยวมาโหลดใหม่ก็เลยก็จะสั่งของนี้เลยวันนี้ดีไหมมีความสุขไหมทำไมถึงนอนไม่หลับคิดมากคิดอะไรจ้ะก็คือพระสงฆ์สั่งให้คนต้องตายมาแอบรอเพื่อพี่โนดอ่ะปืนเนี่ยมันเต็มเลยเขาบอกชีวิตจริงบ้านนี้ตนาผมจะเอาชีวิตที่อะไรเลือกอย่างนี้ไม่นอนไม่หลับหลับไม่คิดอะไรมาคิดเรื่องอะไรอยู่หลับไม่หลับคิดเรื่องอะไรมาอะไรมาพระสงฆ์พูดให้ใครบอกพัฒนาผมจะเป็นจริงไหมนะที่พิสานให้ตับพัฒนาสวัสดีร้องทำไมตื่นตันน้องเขาน้องใครน้องฉันในไส้น้องในไส้แน่นอนแต่บ้านนอกไส้เหรอไม่นอกไส้หรอกสักมินและดาววาสนาดานในมาโนดพัฒนาพัฒนาใส่ลูกแล้วคนนี้ชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยน้องเจ๊คนเล็กชื่ออะไรสายรุ้งเขามีผัวยังไม่มีหรอกอ้าวเขาขอทำเมียได้ไหมไม่ได้แล้วคนหน้าหมาถ้าสมมติคนบ้านใต้นะเมื่อมันโง่แล้วจะแอบมายิงพี่เขาอยู่เนี่ยเขาเยอะมากเลยอ่ะยิงผู้หญิงคนนี้นิสัยไม่ดีเลยอ่ะด่าไปชั่วเลยเฮ้ยกูนั่งนี่มึงกระด่าความไม่ดีพระสงฆ์พูดตีกระทืบเลยอ่ะพูดถึงพี่โน่เลยจะนำตำรวจฟ้องอะไรบ้างยังฟ้องอะไรบ้างยังคือนอนไม่หลับหนูหน้าที่น้องทำไมนอนไม่หลับอ่ะไม่ต้องมาถามกูนะไปกินไส้ใครไม่รู้ป่านอนไม่หลับกูไม่ได้กินไส้กูอยู่ในบ้านพร้อมอ้อมแม่กูพี่สาวพี่ชายกูบ้าที่ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ย
ลองตัวขึ้นนะตรงนี้ทำนี่ดีเยี่ยมพลาดโดนบันดาลไม่คนคือเราไม่ให้หลับหรอทำไมคุณแม่